ัสดีครับพบกับผมแซดเนทในรักนาร็อกออนไลน์วันนี้ผมก็จะมาไกด์ดันเจียนที่ชื่อว่าซาร่าแอนเฟนเลียหรือว่าบางคนจะอ่านว่าเฟนลินก็ได้นะแล้วแต่คนดันเจียนนี้ลงได้ตอนเลเวล145แล้วก็เป็นดันเจียนที่จะเข้ามาในเซิร์ฟไทยในแพท 15.1 นะแต่เรื่องดันเจียนนี้มันจะมีเนื้อเรื่องอยู่ทั้งหมด2เนื้อเรื่องนะครับเป็นดันเดียวกันเรื่องส่วนแรกก็คือไปทำเควสก็คือตีมอนแล้วก็ได้ไอเทมแล้วก็กลับหรือว่าจะต่อไปที่บอสเลยก็ได้กับเนื้อเรื่องที่สองก็คือไปสู้บอสโดยตรงนะก็จะมีคุยพูดคุยอะไรบ้างนิดหน่อยแล้วก็มีสู้มอนอะไรประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้างแล้วก็ต้องเจออะไรบ้างตอนนี้เราอยู่ชั้น2ของ Dimension Crack นะครับก็ด้านนี้ก็จะเป็นดันเจียนCursed Man นะตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็น Achieve Rate ซึ่งสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับในช่องผมมีอยู่มาเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะเสียเวลาเพราะด้านนี้ต้องใช้เวลาพอสมควรในการวิ่งแล้วก็แนะนำว่าให้ลงเป็นปาร์ตี้โดยที่ตัวตีกายภาพ1ตัวแล้วก็ตัวเวทอีก1ตัวและอีกอย่างนึงก็คือมีตัวชน1คนเพราะว่ามอนทั้งมันจะมีทั้ง2แบบก็คือชนกายภาพก็คือตีกายภาพเข้าทีละ1กับชนเวทก็ตีเวทเข้าทีละ1แต่ถามว่าดันนี่โซโล่ได้มั้ยก็โซโล่ได้มาดูกันว่าเป็นยังไงนะสำหรับอาชีพเจเนติกผมแนะนำให้พกเทียร์แก๊สมาด้วยนะครับปะเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มแรกก็คือคุยกับ NPC Professor Benhart แล้วก็เลือกสร้างดันนะเนาะ Yes ไปหลังจากนั้นก็คุยกับตัว Warp แล้วก็เข้าไปโหลดพอเข้ามาแล้วปุ๊บเราก็มาคุยกับคนนี้ครับเจลลี่แล้วก็จะเกิดมอนแล้วก็ฆ่าให้หมดเนื้อผู้นี้หลักแสนหมดนะครับดังนั้นก็เตรียมตี้มาดีๆนะเฮ้ยเขาฆ่าตาไปหมดแล้วนะเธอคือถ้าเราสู้ไม่ไหวเดี๋ยวตัว APC เขาจะช่วยเราจัดการนะเดี๋ยวคอยดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะตัดเป็น2ส่วนนะเดี๋ยวส่วนแรกก็คือไปเจอบอสโดยตรงกับอีกส่วนนึงก็คือไปทำเควสเพื่อหาไอเทมชื่อว่า Heart of Gas นะนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอ่านผิดขออภัยด้วยพอตรงนี้เสร็จแล้วเราก็เดินไปเลยทำไมไม่เดินมาละตรงเนี้ยเราก็คุยหลังจากที่จัดการหมาน้องหมาแล้วเราก็คุยกับเจลีนนะคุยสักพักหนึ่งเราจะโดนไม่ให้เดินไปไหนประมาณนี้เสร็จแล้วก็จะเกิดวาร์ปครับเดินไปวันนี้เราจะฆ่าก็ได้หรือไม่ฆ่าก็ได้นะแต่ถ้าเกิดฆ่าเราจะได้ไอเทมซึ่งโอกาสออกก็ตามพอสมควรแต่เท่าที่คนแนะนำก็คือทำฆ่าไปเถอะอันนี้ผมจะมาทดสอบในการยิงให้ดูว่ามันมีอะไรดรอปบ้างนะอันนี้ผมทดลองใน IRO นะดังนั้นเซิร์ฟPPP ก็เลยดรอปหน่วยกันได้เยอะมอนพวกนี้เลือดหลักแสนนะครับระวังนิดนึงแล้วก็ไปตามทางเลยมันเป็นคล้ายๆการ์ดเฮมนะดังนั้นถ้าใครเดินเดินชินแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่สามารถเก็บเลเวลได้นะแล้วก็มีแร่ปกเยอะมากใครสายฟาร์มแร่มาออฟอาวุธนี่ก็ให้มาทำอาวุธก็โอเคอยู่นะ
ันนี้ก็คือมาตามทางนะครับทำไมไม่เข้าไปล่ะฮัลโหลคุยด้วยตรงนี้มันก็จะคุยกันไปเรื่อยๆนะเราก็รอดูไปมันจะบอกว่าให้รีบไปจุดที่มันมาร์กนะครับภายใน5นาทีแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะบอกว่าให้ไปช่วยเฟลเลียหรือว่าจะช่วยด็อกเตอร์เบอร์นาร์ดในการหาชาร์ตออฟแกนส์นะตัวที่ถ้าไปทางซ้ายเราก็จะไปเจอเฟลเลียแต่ถ้าเกิดขึ้นไปทางเนี่ยขึ้นไปตามทางเนี่ยตรงกลางโซนกลางนะครับก็จะไปหาไอเทมที่ชื่อว่าชาร์ตออฟแกนส์นะเดี๋ยวผมรอบนี้ผมจะไปทางซ้ายก่อนนะครับเดี๋ยวส่วนชาร์ตออฟแกนส์เดี๋ยวจะตัดไปอีกทีนึงนะครับต้องลงอีกวันนึงแทนนะประมาณนี้วันนี้ใครจะฆ่าก็เชิญนะครับแต่ว่าต้องไปเป้าถึงเป้าหมายภายใน5นาทีนะอันนี้ผมก็จะวิ่งทะลุเลยแต่ทำไมไม่เดินดีแล้วล่ะโอเคเรามาถึงแล้วนะครับเราก็คุยกับเฟลเลียได้เลยนะแล้วมันก็จะวาร์ปเราเข้ามาแล้วเราก็มาคุยเหมือนเดิมเราบับแล้วนี่หว่านี่ตัวเฟลเลียก็จะคุยกับเรานะเดี๋ยวเอ็นนี้ก่อนดีกว่าพวกนี้เป็นเดมอนทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นขนาดใหญ่ดูมันจะทำอะไรกันคือตัวนี้เรายังไม่ไปปะทะกับตัวซาร่านะครับเราจะต้องฆ่าตัวนี้ทั้งสองตัวเห็นไหมว่าตัวนึงมันจะคนแคสแคนนอนไม่เข้านะครับอีกตัวนึงจะเราจะฆ่าแคนนอนเข้าก็คือตัวหนึ่งคนกายภาพอีกตัวหนึ่งคนเวทนะเราก็สู้ไปเรื่อยๆพวกนี้แพ้บอลศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็เลือดค่อนข้างเยอะพอสมควรในระหว่างนี้มันก็จะมีซาร่ามาช่วยเรานะแล้วก็อาจจะมีมอนขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็คือเสียบไปเลยก็ได้ถ้าจะให้ดีก็คือมีแทงมาช่วยยืนนี่เราจะตีทำไมมาช่วยยืนแล้วก็ลากมอนมารวมแล้วเราก็ดาเมจเอานะครับส่วนใครบ้าพลังแบบผมก็ได้นะถือเฮอริเคนฟูรี่ถือมอนโฮลี่อย่างเงี้ยก็ยิงไปเรื่อยๆนี่ผมเสร็จแค่ติดเลือดนะมันเลยไม่ต้องปั๊มรู้สึกจะเลือดติด2ล้านนะแต่ไม่ถึงแต่มันอยู่ติดกันผมไม่สามารถบอกได้ว่าอีกตัวหนึ่งตายแล้วอีกตัวหนึ่งตายแล้วตอนนี้เหลือแต่ตัวทนเวทนะทนกายภาพสิตัวนี้เห็นไหมเราพาแคนนอนเข้าทีละหนึ่งแทงน้องมุนเลยแต่ดูนี่ปลากายาเข้าไหมยังปลายาเข้าอยู่แต่ก็นะถ้าสมมติเรามาคนเดียวจะทำยังไงก็เดี๋ยวตัวเฟนนิงจะช่วยเองครับไม่ต้องห่วงแล้วก็สกิลไปเรื่อยๆนี่แหละในระหว่างนี้เราก็ปังตู้เพราะเราทำอะไรไม่ได้โอเวอร์บูช่วยหน่อยจะได้ตีเราไม่โดน
ไอ้สีโหดจังระหว่างนี้เราถ้าเกิดเราสู้ไม่ไหวจริงๆเราก็เดินหนีนะครับแต่ถ้าเกิดมีคนมีแทงอะไรพวกนี้ก็เอามามาสู้ได้เราไม่ต้องไปกันนะเรื่องของเราทำกันนี่ออกไปนะไปกันนะเออไปแล้วคุณไปแล้วไว้แล้วครับหรือว่าใครจะตายยาแบบผมก็เอาที่สบายใจเลยนะครับอันนี้รู้สึกไม่ได้ผลฮะก็ประมาณนี้เห็นไหมว่ามันจะช่วยฆ่าเองแต่ว่าเราต้องยืนให้ยืนให้ได้นะประมาณนี้แล้วก็จะพาเราวาร์ปมาในระหว่างนี้เราก็เก็บข้าวเก็บของอะไรให้เรียบร้อยเตรียมบัฟให้พร้อมแล้วเราก็มาคุยกับเซเลียต่อเหมือนเดิมแล้วมันก็จะรอ5นาทีเหมือนเดิมทีนี้ก็ไปตามจุดที่มันบอกนะครับจะตัววาร์ปไปส่วนเราก็เดินแล้วก็จะช่างหัวพวกนี้มันนะครับใครจะฆ่าเก็บเลเวลหรือหาของก็แล้วก็แล้วแต่นะเปอร์เซ็นต์ดรอปค่อนข้างต่ำเลยแหละสำหรับทีมที่เอาไว้แลกไอเทมมานะเข้ามาปุ๊บพอเราเข้าวาร์ปตัวเมื่อกี้นี้มาปุ๊บเราก็มาคุยกับ NPC ต่อนี่เราใกล้จะเจอตัวซาร่าแล้วเราก็บัฟให้พร้อมเลยก่อนเข้าไปจะได้ไม่เสียเวลาโอเคบัฟติดแล้วตรงนี้ก็จะเป็นศึกระหว่างตัวซาร่ากับตัวเฟลเลียนแล้วเราก็เป็นกอขอคอมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้เขาก็จะไว้อินใส่ตัวซาร่านะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไอเทมหน่อยก็คือเพิ่มปั๊มหน่อยเพราะว่ามันจะเรียกมอนออกมานะนี่ไงโอ้ตอนนี้เราดูดถูกดูด SP ไปหมดเลยนะเจอมาปุ๊บคือมันดูด SP เราเลยเนี่ยแล้วเราจะตีอันนี้ไม่เข้านะเนี่ยเห็นไหมก็เลือดมันตีไม่เข้าเลยแล้วเราดูดเราตีซาร่าไม่ได้ด้วยนะแล้วก็ซาร่าตอนนี้คือเลือด100ล้านนะครับเราก็ทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากเดินหนีอย่างเดียวถ้าเกิดมีพวกสายเลือดมาก็จะสามารถโจมตีซาร่ากับไอ้ตัวพวกนี้ได้นะแต่พอเราไม่มีปุ๊บเราก็ต้องเดินหนีไปตอนนี้ผมโอเวอร์บูสต์เพื่อหลบแม่งแล้วก็เดินเนี่ยต้องเดินหลบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับทั้งแน็กเดินหนีไปเรื่อยๆระหว่างนี้ก็เดี๋ยวมาดูคือตัวบอสมันก็มีฮิลนะลากออกมาก่อนแล้วบอสระหว่างนี้บอสก็ดู SP เราไปด้วยอย่าทำคอยแน่อย่าทำคอยแน่เรามาหลบตรงนี้ในระหว่างนี้ตัวเฟนเลียมันจะมาจะสู้กับซาร่านะเหมือนเรามาเป็นกอขอคอยนิดนึงมันไม่เห็น SP อ่ะผมไม่ได้ปั๊มมาเยอะด้วยแต่ตรงนี้เราสามารถมาหลบได้นะลากทีมาโลก็หลบเลือดมันยังเหลืออีกเยอะแล้วมีอีกวิธีนึงที่ทำให้มันง่ายกว่านี้ครับก็คือตายเลย
ยอมตายไปเลยแต่กรณีนี้ผมมีตายเด้งนะยอมตายก่อนแล้วก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยแหละแล้วก็รอไปนะครับรอไปเดี๋ยวตัวเซนเรียก็จะค่อยๆลดเรื่องของซาร่าไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับส่วนสำหรับคนที่มีพวกนักเวทมาอย่างวอร์ล็อกหรือซอก็เอามาช่วยดาเมจได้อยู่นะตอนนี้อย่าลืมนะครับถ้าจะให้ดีก็คือเตรียมตายฟื้นมาด้วยจะได้ลงสบายๆแบบนี้มานอนรออะไรพวกนี้คือเราไม่ต้องเปลืองยาอะไรทั้งนี้แล้วก็ถ้าเราไปดาเมจใส่มันผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะมีฮิวหรือเปล่านะได้แล้วตอนนี้น่าจะเหลือแค่30ล้านได้มั้งจะว่าไปผมยังไม่ได้ลองปายาใส่ซาร่าในสภาวะไว้อินเลยดันเจี้ยนนี้มันจะเสียเวลาตรงนี้เนี่ยแหละแล้วก็เป็นดันเจี้ยนสำหรับสายเวทโดยเฉพาะเลยแต่ว่าตัวสายเอฟภาคก็ต้องลงอยู่ดีนะสายเวทลงมาโซโล่คนเดียวไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะไปติดตัวเมื่อกี้นี้ครับเพราะว่าตัวเมื่อกี้นี้ที่เราแคนนอนเข้าตัวนั้นน่ะจะสายเวทไม่เข้าเราจำเป็นต้องเอากายภาพมาด้วยมีไล่เวทช้ามากทำไมไม่ไล่เวทให้มันเร็วๆเหมือนตอนที่เราคู่กับเราอะอันนี้พูดถึงกีเซนเมจิกทูเรนเน่นะครับในจังหวะนี้นะครับในจังหวะนี้ตัวเนี้ยมันจะให้เราไปตีตัวซาร่านะครับเพราะว่าตัวซาร่าตอนนี้เลือดเหลืออยู่200โอ้แย่แล้วโอ้แย่แล้วแย่แล้วมีสาระนี้เออพวกวันนี้ป่าเถื่อนเหลือเกินอันนี้ผมพยายามลากทิ้งอยู่นะเพราะว่าเกจะพอพวกนี้มันตายปุ๊บก็คือจบละประมาณนี้คือจริงๆจังหวะเมื่อกี้นี้ถ้าเราสู้ได้นะครับเราก็จะต้องตีซาร่าให้จบภายใน50วินาทีนะครับเลือดมา200แต่ไอ้เมื่อกี้นี้มันคือจบไม่ได้แต่มันก็จะให้จบนั่นแหละคือเรามาช่วยเฉยพอซาร่าแพ้ปุ๊บมันก็จะบึ้มการ์ดเทมนะครับแต่ทีนี้ต้องรีบไปตรงเนี้ยให้เร็วที่สุดแล้วก็โกยเลยครับวิ่งได้วิ่งครับคือถ้าจังหวะเมื่อกี้เราเป็นคนลาสช็อตก็มีโอกาสได้ไอเทมจากบอสด้วยนะก็คือเสื้อนะแต่นี่คือไม่ดรอปอ
แต่ถ้าดันเจี้ยนนี้เราไม่ตายฟื้นมานี่คือหนังชีวิตแน่นอนนะครับสำหรับคนที่จะมาโซโล่นะแล้วก็จังหวะเมื่อกี้นี้ตอนที่เลือดมันเหลือน้อยนะเราสามารถใช้เทียร์แก๊สหรือว่าใช้บัตเตอร์ในการทำให้บอสมันตายได้ทันทีนะแต่เนื่องจากว่าผมไม่ได้เอาบัตเตอร์แพนมาก็เลยเทสให้ดูไม่ได้นะในรอบนี้โอเคอันนี้ก็เป็นการเซตติ้งในโซส่วนแรกนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งนะครับเป็นอีกส่วนเส้นทางหนึ่งก็คือเราจะต้องไปทำเควสก็คือตีตัวมอนทั้งหมด6ตัวเดี๋ยวไปดูกันว่าอยู่ตรงไหนบ้างวิ่งมาจะไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้นะครับเนี่ยมันจะอยู่บนเนี้ย1 2 3 4 5 6ดูที่เมาส์ชี้นะครับเดี๋ยวดูตามที่ผมไปฆ่าได้เลยว่ามันจะไปเจอกับตัวอะไรบ้างไปเลยนี่เนี่ยแหละครับฆ่าให้หมดไอ้พวกนี้ก็จะเลือดเยอะหน่อยนะเนื่องจากว่าเป็นบอสเราต้องใส่ดาเมจอันนี้ผมใส่อาบิทแดเพื่อเร่งให้มันจบไวรู้สึกเลือดจะ12ล้านมั้งเห็นไหมว่าผมเดินไปคาร์แคนนอนไปมันจะไวกว่าผมยืนยิงเดียวๆเห็นไหมเพราะว่าจะได้นี่โอเคทั้งหมด6ชิ้นนะครับเพราะมันมีทั้งหมด6ตัวเราก็เลือกเอาเลยว่าเราจะไปตุ๊กฆ่าตัวไหนก่อนอันนี้เป็นการช่วยด็อกเตอร์เบอร์นาร์ดนะครับไอ้เบนนาร์ดตายแล้วจะตายแล้วปั๊มก่อนปั๊มก่อนปั๊มก่อนลูกตีแรงชิหายเลยคู่นี้มันเป็นบอสนะครับเราโอเวอร์บูสต์ดูเผื่อมันตีไม่โดนก็อยากตีโดนอยู่ดีนะเดี๋ยวใส่แมงแดงดูดเลือดก่อนถ้าทางที่ดีก็มีตัวแทงค์มาชนด้วยจะดีระดับหนึ่งนะพวกนี้มันไม่ได้ทนเวทนะรู้สึกเดี๋ยวลองเมทิโอดูคอสิลุมุนมาคอหน่อยลูกไม่ได้ทนเวทพวกนี้เลือดเยอะอยู่นะถ้าเกิดเราไม่เตรียมพร้อมมาดีๆก็จุกเหมือนกันถ้าเราสังเกตเห็นจุดแดงๆมั้ยครับว่ามันยังอยู่เดี๋ยวเราจะรอไปดูว่ายังต่อได้มั้ยเราโอเวอร์บูทไปตอนนี้ก็ยังไงก็โดนเจ็บอยู่ดีดังนั้นเดินไปยิงไปง่ายกว่าฮ
มือนใบบอสไม่ได้แล้วยังอุตส่าห์จะใช้อีกเนี่ยเห็นไหมว่าเราแคนนอนเรายืนเฉยๆแล้วเราแคนนอนมันจะช้ากว่าเราเดินไปอีกไปนะเพราะว่าตัวไอ้คาแคนนอนมีฮาร์ดแอนิเมชัน 0.7 วินะเอ้ย 0.6 วิขออภัยโอเคเหลือฝั่งซ้ายอีก3ตัวตรงนี้ก็จะเดินลำบากนิดนึงอุ้ยผิดโอ้คือฝั่งซ้ายมันจะมีทั้งหมด3ตัวไงอีก3ตัวรวมเป็นทั้งหมด6ตัวครับแล้วก็เราสามารถออกดันได้เลยแต่ในกรณีนี้คือพลาดเข้ามาวาร์ปตรงกลางแล้วก็ไม่เป็นไรนะมันก็ไปต่อได้โดยการไปฆ่าตัวบอสนะอันนี้ผมพลาดเองก็เหมือนเดิมครับก็คือมาคุยกับเฟเลียแล้วก็เดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันเพื่อเป็นการจบเควสเดี๋ยวผมพาไปดูว่าอีก3จุดนั้นอยู่ตรงไหนนะก่อนหน้านี้คือเผลอเดินเข้าวาร์ปหาทางขึ้นไม่เจอตรงนี้เนี่ยเนี่ยตรงนี้เนี่ยนี่ยังอยู่เนี่ยถ้าจัดการได้ก็มาจัดการได้เลยเนี่ยแต่จริงๆตรงนี้คือต้องออกไปได้แล้วนะครับเพราะว่ามันจะบังคับออกภายใน2นาทีแล้วก็จะมีข้างบนอีกหนีออกมาก่อนแล้วกันตรงเมื่อกี้ที่หนึ่งตรงนี้อีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็จุดสุดท้ายนะครับอยู่ตรงนี้โอ้มอนเยอะจัดเนี่ยครับอยู่บนนี้ก็สามารถมาจัดการได้เลยอันนี้ผมออกนะผมไม่มีความจำเป็นอะไรต้องอยู่แล้วเราก็โกยออกได้เลยแนะนำว่าให้จัดการทั้งหมด6ตัวก่อนนะแล้วก็ค่อยเข้าไปสู้กับเฟเลียหรือใครสู้ไม่ไหวก็ออกมาได้เลยนะแล้วแต่เขาดันเจี้ยนนี้จะไม่บังคับว่าให้เราต้องไปสู้กับตัวซาร่านะคือมันเป็น2ตัวเลือกว่าเราจะไปทำเควสให้ด็อกเตอร์เบอร์นาแอดไอ้ด็อกเตอร์เบนแนทหรือว่าต้องอ่านว่าเบอร์นาร์ดสิแล้วก็อีกอันนึงก็คือไปช่วยตัวเฟเลียในการจัดการซาร่าก็ประมาณนี้แล้วก็ได้ดอกเหลืองแล้วเราก็ออกไปแล้วเราก็จะได้ตัวเควสมาว่าลงได้อุ้ยใครกดซับตอนนี้
หาไม่เจออยู่ไหนเนี่ยครับแล้วก็หลังจากที่เราออกมาจากดันเจี้ยนแล้วนะครับให้เรามาคุยกับด็อกเตอร์แล้วมันก็จะให้แลกแต่อันนี้คือผมเคยแลกไปแล้วนะครับเคยแลกไปแล้วมันก็เลยจะไม่ได้ไอเทมนะส่วนไอเทมที่ได้ก็คือประดับซาร่าเดี๋ยวพาไปดูคือถ้าลงครั้งแรกปุ๊บเราจะได้เลยนะแต่ถ้าเกิดลงครั้งถัดไปเราจะไม่ได้ละประดับก็จะประมาณนี้นี่เราสามารถเลือกได้นะว่าเราจะใช้ทั้งซ้ายหรือขวาจะเป็นแบบติดตัวตลอดจะเทรดไม่ได้นะประดับนี้สามารถออฟได้2รูนะครับช่องนี้กับช่องนี้ส่วนเวลาออฟนะครับเดี๋ยวเอาออกมาให้ดูเดินสิครับเวลาเราจะออฟกับออฟประดับอันนี้นะครับซาร่าลิงซาร่าไลท์ลิงเอียร์ลิงหรือว่าเลฟเอียร์ลิงนะเราก็สามารถมัดนี่ได้ Enchant เอียร์ลิงแล้วก็เลือกข้างที่เราจะทำนะเราต้องใส่ก่อนลืมอันนี้ผมทดลองให้ดูนะยังไงผมก็ไม่ได้ใช้ประดับนี้อยู่แล้วแล้วก็เลือกข้างขวาไลท์คอลัมน์อ๋อมันบอกว่าต้องเลือกไอ้นี่ก่อนไอ้ตัวซ้ายสุดเดี๋ยวเลฟคอลัมน์เลฟคอลัมน์คือด้านซ้ายสุดแล้วเราสามารถเลือก ability ได้นะครับว่าเราจะใส่ความสามารถอะไรลงไปนี่ก็จะมี critical หรือ crit ตีไกล MADK หรือว่าลด delay attack หรือ delay skill เนี่ยมันจะสุ่มมาให้สมมติว่าผมอยากได้ critical อย่างเงี้ยเพราะว่าเจเน่มันประดับมันมีเยอะอยู่แล้วดีเบลไม่ค่อยมีเอาอันนี้ก่อนมันก็จะบอกว่าให้ใช้ไอ้นี่ทั้งหมด4อันนะครับแต่ทีนี้ผมไม่มีเห็นไหมว่ามันก็ทำไม่ได้แล้วก็การออฟนี่มีโอกาสแหกนะครับเตือนไว้ก่อนไม่ได้ออฟติด 100% ไอ้แหกนี่ก็คือประดับหายไปเลยนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับดันเจี้ยนนี้ซาร่าแอนด์เฟเลียใครที่ชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะแล้วก็สำหรับแพท 15.1 ไกด์นี้ก็เป็นไกด์สุดท้ายแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นแพทถัดไปนะครับ 15.2 16.1 ก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆดันเจี้ยนใหม่ๆนะเอาไว้เจอกันใหม่ในโอกาสครั้งถัดไปนะครับสวัสดีครับ